ยังไม่เข้าใจคำถามครับกิ๊บที่คุณบอกว่าอะไรนะที่ยึดจุดสี่อย่างมีอยู่สี่อย่างที่ไม่ได้ทำอย่างนั้นเหรอที่ทำอยู่ที่ทำทุกวันนี่นะก็คือสี่ศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมะนี่ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์นะโยมเป็นศาสตร์ธรรมชาติธรรมชาติเกิดเองนะจำเลยครับไม่มีพระเจ้าที่ไหนมาสร้างธรรมชาติโลกวันนี้คือธรรมชาติโลกวันนี้เกิดเองนะครับตอนที่พระเจ้าทรงพระชนชีพอยู่มีผู้คนถามพระเจ้าว่าโลกวันนี้เกิดได้อย่างไรพระพุทธเจ้าไม่ตอบพระพุทธเจ้าปัดไปว่าเป็นเรื่องอจินไตย 2,000 กว่าปีมาแล้วไม่ตอบแต่ยุคนี้ผมเป็นคนมาอธิบายเรื่องพวกนี้มันเกิดเองกรรมเกิดได้อย่างไรก็เหมือนกันมันของคู่กันฌานสมาบัติก็ฝึกเอาไม่ได้มันเป็นการสั่งสมคำภพชาติมาฌานนะครับเข้าฌานเนี่ยครับฌานนี่ว่ายานอย่างรู้พุทธวิสัยคือพระสัมมัญญูพระองค์ไม่ร่วงรู้เลยแสนกฎจักรวาลไม่มีใครตอบได้ตรงนั้นนะครับแต่รู้ว่าพระองค์ไม่ร่วงรู้ทั้งหมดเอกภพนี่เป็นหนึ่งเดียวกันผมจัดเป็นค่าคงที่ไปเลยหนึ่งเดียวนะค่าคงที่ถ้าผมจัดของผมเองนะเป็นค่าคงที่นั่นคือศาสตร์ของธรรมชาติจะไปรูปแบบนั้นทีนี้มาถึงพุทธศาสตร์ก็คือปัญญาพุทธเจ้าให้กับชาวโลกครับมาถึงวิทยาศาสตร์ก็อธิบายเมื่อกี้เนี่ยมันจะโยงเข้าหากันแล้วมาเป็นจิตศาสตร์ก็คือจิตเราเองครับทั้ง4ศาสตร์เนี่ยมันมารวมที่เดียวกันนี่ผมประมวลอยู่ตรงนี้ทุกเวลาทุกขณะจะมาศาสตร์เวลาผมนั่งคนเดียวผมก็นึกถึงศาสตร์4ศาสตร์เนี่ยผมก็เห็นผมก็เล่นผมไปเรื่อยผมก็หลับตาเห็นผมไปเรื่อยเห็นก็บอกใครก็ไม่ได้ถ้าบอกไปแล้วจะรับอะไรหรือเปล่าเนาะถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าผู้ฟังคือผู้ได้ก็แค่นั้นเองผมคิดผมแค่นี้ผู้ฟังคือผู้ได้ผู้ไม่ฟังคือผู้ไม่ได้เมื่อเราเจตนาดีประสงค์ดีก็เขาไม่ฟังก็ไม่ว่าอะไรไปบังคับข่มขู่ข่มขืนให้คนอื่นเขาฟังก็ทำไม่ได้นั่นก็ปล่อยไปเรื่อยตามภาษาคนไหนรับได้ก็รับไปแนวทางผมก็แนวทางอย่างนี้ส่วนทั้งนั้นมันติดขัดอึดอัดทั้งนั้นสุขภาพก็ช่วยเหลือโดยวิธีอย่างนี้ก็อยากจะให้เข้าใจไปด้วยโดยเนื้อแท้คือตรงนั้นอยากให้เข้าใจสิ่งนี้ไปด้วยเพราะถ้าไม่เข้าใจปุ๊บเดี๋ยวก็กลับมาอีกไม่จบสิ่งที่ยากที่สุดคือความว่าอยากหายอยากคือตัณหาสิ่งที่อยากจะให้เข้าใจคือมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ 1% ก็ดีขอให้มันหาข้อต่างให้ได้ before after นะครับ 1% ก็มีผลมากครับมีภาคเหลือเกินมันยากที่บอกว่าอยากหายมันยากตรงนั้นยากยากยากคือมันเปลี่ยนเสียงบอกว่าไอ้คอมแพร์ดูมันเปลี่ยนเสียงอ่ะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปซิไปอะไรไปอะไรมันก็ยังมีเสียงอ่ะครับก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนไปซิก็ทำไมไม่เอาก็เหมือนกับฟังเพลงไงมันดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประมวลไอ้สิ่งที่ว่าที่มาทำเนี่ยใช่ต้องให้ได้นะจะได้รู้ไงว่ามันเปลี่ยนเสียงก็นึกซะว่าเปลี่ยนฟังเสียงดนตรีก่อนนี่มันเป็นคลาสสิกนะแต่แค่นี้ก็ยังไปต่อไม่ได้ไอ้ตัวแต่นี่นะครับมนุษย์ถ้ามีแต่เนี่ยโอ้โหยากอีฟกับบัตเนี่ยถ้าอีฟแล้วก็ข้อแม่ไงเพราะว่ามันยากตรงที่มีข้อแม่ข้อแม่ if if กับถ้านู่นนี่ถ้าฉันได้สิ่งนี้จะทำสิ่งนั้นเนี่ยตัวที่มันยากมนุษย์เนี่ยแต่คือข้อแม้ได้อยู่แต่พยายามครับพยายามให้หลีกเลี่ยงภาษาคำว่าถ้ากับคำว่าแต่หลีกเลี่ยงนะครับไม่ใช่ภาษาเป็นข้อแม้ถ้ามีข้อแม้แล้วเป็นอุปสรรคกับเราทันทีครับทุกเรื่องครับมีข้อแม้อย่ามีข้อแม้ได้แต่แล้วเท่านั้นทำไปรู้ไปเข้าใจไปอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนมาเป็นอารมณ์อย่างนี้ให้ได้ครับแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับตัวเองเยอะเลยเยอะมากๆเลยต้องคิดเยอะ
ครับที่ต้องคิดอีกต้องอีกต้องอีกครับควรจะคิดแต่สิ่งที่แบบคุณลุงพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับไอ้คำว่าแต่มันอยากหายเดี๋ยวนี้มันได้เหมือนกันเอาให้จะบอกวิธีง่ายก่อไฟกรองใหญ่กระโดดเข้าไปใส่เปอะจบข่าวเลย ได้เหมือนกัน ใช่ไหมแล้วก็พูดได้พูดแล้วก็ต้องหัวเราะกันคำพวกนี้เพราะมันทำไม่ได้มันเป็นไปได้ยุแต่มันทำไม่ได้ หรือไปมากกระสังก็ได้นอนขวาง นอนขวางทางว่ามันดีขึ้นต้องบอกให้ได้กับตัวเองให้ได้เอาว่าค่าดีขึ้นไปใช้ครับถึง 1% 5% 20% ในแต่ละเรื่องเสียงที่มันเปลี่ยนไปนึกว่าก่อนนี้ฟังเสียงร้องพุ่มพวงดวงจันทร์ตอนนี้ฟังเสียงใครร้องก็ว่ากันไปเสียงดนตรีคิดกันใช่ไหมครับมันเปลี่ยนเสียงไปที่มันเปลี่ยนไปแต่ข้างนี้ดีขึ้นดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ต้องอันเมื่อกี้มันมี100อย่างเงี้ยเออแล้วลองสมาธิ50ละ50โอ้โหได้ใช่ต้องทําจังงั้นให้ได้สิครับข้างนี้คือถ้าบอกว่าอย่างนี้มันจังเราก็ปวดหัวคือฟังแล้วก็ใช่ๆๆข้างนี้30เออ70กว่านั่นใช่มั้ยมันก็เห็นป่ะก็เรามาคิดดีๆรู้ว่าฉะนั้นว่าเออวันนี้เราปัดเราทําตอนนี้ไปแล้วเนี่ยมันได้ผลตรงนี้ใช่เราได้รู้สึกไม่ถูกต้องให้ได้ฮะครับต้องให้ได้ประเมินให้ไม่ได้ครับต้องให้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ถ้าไม่ได้ไม่ใช่มนุษย์นะทีนี้รู้แล้วว่าเดินทางวันนี้ดีขึ้นแล้วเราเข้าใจได้แล้วว่าดีขึ้นแล้ว 50% ฝั่งนี้ไปมันจะแล้วก็ตามผลรวมมันดีขึ้นอะไรก็ต้องดีขึ้นแล้วใช่เอาคำว่าดีขึ้นตรงนี้ฮะประคองคำว่าดีขึ้นแต่แล้วฝั่งนี้ผมก็ถือว่าโอ้โหกำไรเท่าไหร่แล้วเนี่ยมาใช่อันดับแรกเอาแค่หูขวางเดียวก่อนนะหูซ้ายเดียวอันดับแรกถ้าหูซ้ายบอกว่าหูขวางบอกว่ามันดี 30% แสดงว่าก็ได้เยอะเลย70มันก็ได้ก็ได้เยอะกว่าที่คิดนะเยอะที่สุดในข่าวนั้นเนี่ยไม่จากเดือนขวาที่เป็นมานี่แสดงวันนี้ดีที่สุดแล้วจะมาผมว่าใช่ไหมผมว่าพูดน่าจะใช่นะเป็นแบบนี้ลุงแค่อย่างนี้นะนิดเดียวเลยก็มีแสดงว่ากระดูกเราไปทับเส้นหรือเปล่าอย่าไปไกลอย่าไปภาษาหมอไม่งั้นไปภาษาหมอแล้วจะทันทีแล้วฮะแล้วอย่างนี้ที่น้องพูดเมื่อกี้คนเมื่อกี้เขาพูดอ่ะเขาบอกมันต้องเอาแล้วต้องเอาผลมาผลนี่มาบอกใช่ไหมใช่พูดอะไรเป็นคำพูดอย่างเดียวสิมันไม่ใช่เอาผลนี่มาตอบที่คนเมื่อกี้น้องพูดเมื่อกี้ผมฟังแล้วเขาพูดถูกต้องเอาผลนะเอาผลคุณบอกผมบอกคุณเป็นอะไรหมอที่บอกผมเป็นอะไรผมไม่รู้รักษาคุณมานานแต่คุณไม่หายแสดงไม่ใช่คำตอบต้องเอาที่ว่าปัจจุบันเป็นยังไงเอาหมายผมก็ต้องใช่ใช่ใช่ฝ่ายผมเนี่ยผมจะใช้คำว่าสแตนดาร์ดของผมนะเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยสแตนดาร์ดเขาสูงมากเลยเกิดประสิทธิผลกันเดี๋ยวนี้ครับกี่นาทีที่ผ่านไปตกค้างไม่มีเซฟเอฟเฟกต์ไม่มีเลยเคมีสิครับตกค้างจะเท่าไหร่สมุนไพรก็ไม่ได้อย่างนี้นวดทั่วไปก็เชื่อว่าไม่ได้อย่างนี้เพราะนี่มันไม่ใช่นวดดูประหนึ่งว่ามันนวดนะเพราะมันสัมผัสการหน้าไม่ใช่ลีลานวดดูสิภาษาที่ผมอธิบายมันมาจากไหนเยอะแยะนั่นเองครับภาษาผมอธิบายที่มาใช่ไหมครับมันมาด้านมันไม่ใช่อ้างอิงที่มาพุทธศาสตร์อย่างเงี้ยธรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์จิตศาสตร์เนี่ยถ้าไม่ได้มาเหมือนกันมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องจิตมันคนละเลเวลห้องเลยแล้วครับครับถึงในห้องเดียวก็คนละเลเวลเลยครับจิตมันไม่ใช่เรื่องง่ายนักเรื่องจิตพูดกันมาหลายรุ่นปีรุ่นคนเนี่ยครับมีผมคนเดียวที่ให้นิยามคำว่าจิตชัดที่สุดในแผ่นดินสยามนี่คือความสว่างแบบดื่มตามนี้ไม่ใช่เด็ดขาดสว่างขณะที่หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดด้วยนะทีเนี้ยนั่นคือจิต